งนี้พาไปติดตามเรื่องของมลพิษทางอากาศกันหน่อยนะคะที่บ้านเราตอนนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝุ่น PM 2.5 อยู่ค่ะแต่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามนะคะตอนนี้กำลังเผชิญกับมลพิษทางอากาศอย่างหนักหน่วงเลยนะคะมีหมอกควันหนาปกคลุมไปทั่วเมืองนะคะแล้วก็กระทบกับเรื่องของการจราจรรวมถึงการบินด้วยนะคะทำให้เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวค่ะที่ไม่สามารถขึ้นบินหรือว่าลงจอดที่กรุงฮานอยของเวียดนามได้นะคะอย่างที่ดานังเองค่ะก็มีรายงานนะคะว่าเครื่องบินไม่สามารถลงจอดได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่สนามบินนานาชาติในกรุงฮานอยเปิดเผยว่าเที่ยวบินทั้งหมดทั้งขาเข้าขาออกจากท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายในกรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามต้องประสบกับปัญหาการเดินทางล่าช้าหรือต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดที่เมืองอื่นเนื่องจากปัญหาหมอกควันหนาทึบสถานการณ์มลพิษทางอากาศที่ย่ำแย่ในกรุงฮานอย Air Visual เป็นเครื่องมือติดตามดัชนีคุณภาพอากาศทางออนไลน์ค่ะระบุว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 ในกรุงฮานอยตอนนี้แตะอยู่ที่ระดับสูงมากค่ะ257ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินค่ามาตรฐานไปไกลเลยนะคะเที่ยวบินขาเข้าทั้งหมดต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดที่เมืองอื่นๆเช่นเมืองไฮฟองหรือดานังและไม่มีเที่ยวบินใดได้รับอนุญาตให้ลงจอดได้ค่ะเที่ยวบินเกือบร้อยเที่ยวตอนนี้ได้รับผลกระทบด้านสายการบินประหยัดเวียดเจ็ตค่ะระบุว่าต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางที่ไปลงฮานอยนะคะไปลงจอดที่ไฮฟองแทนค่ะกรุงฮานอยอยู่ในกลุ่มเมืองที่เผชิญกับมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลกอย่างต่อเนื่องเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะหน่วยงานด้านสุขภาพออกคำแนะนำให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยและลดการทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะมีดูจากภาพจะเห็นเลยนะครับว่าโอ้โหเนี่ยนะมีควันหนาทึบนะครับซึ่งจากข้อมูลก็พบว่ามันก็มีหลายเมืองเหมือนกันในเอเชียที่ต้องบอกว่ามีอากาศที่ค่อนข้างจะไม่ดีนะอย่างอินเดียเนี่ยก็พบว่ามี3เมืองใหญ่ที่ติดท็อป10อันดับเมืองที่ถือว่าอากาศเนี่ยคือแย่ที่สุดในโลกใช่ทางฝั่งเอเชียตะวันตกเนี่ยนะคะก็จะมีหลายประเทศเลยที่จะมีผลกระทบเรื่องของมลพิษทางอากาศแบบนี้นะอินเดียปากีสถานเนี่ยบังคลาเทศเนี่ยก็จะเห็นขึ้นติดอันดับประจำเลยบ้านเราเนี่ยก็ต้องติดตามกันเพราะกรุงเทพเชียงใหม่นี่ก็คือเหมือนกันต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะครับก็คือต้องยอมรับว่าสำหรับปัญหาในเรื่องของค่าฝุ่น PM 2.5 นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่หลายชาติต้องร่วมมือกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ